เพื่อส่งเสริมการบริหารการจัดการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ภายใต้ส่งเสริมการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการในการผลิตและการทำพื้นที่รวมทั้งพัฒนาผลผลิตสำหรับการเจอกันในครั้งนี้นะคะในนามของแปลงใหญ่นะคะก็เป็นการเจอกันครั้งแรกนะคะเพราะว่าสหกรณ์จังหวัดเนี่ยเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เมื่อเดือนธันวาคมจากการในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ปี59และปี60ที่ทำไปแล้วนะคะมีปรุงแก้ไขในตรงไหนแล้วเราจะร่วมเดินไปด้วยนะคะเราก็จะมาพูดคุยให้ฟังว่าแนวทางโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ถึงแม้ว่าจะที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างที่แปลงก็เป็น20นะคะแล้วปีและการรวมครั้งนี้นะครับเกษตรแบบแปลงใหญ่การบริหารการจัดส่งเสริมสหกรณ์ทั้งสิ้นจำนวนได้รวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี2500เราก็มาพูดคุยร่วมกันนะคะเพื่อให้ได้จุดร่วมว่าทำยังไงให้แปลงใหญ่ของรอดีโอ้ชุมพลบุรีข้าวอร่อยได้นี่ข้าวได้เรียนเชิญผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่นะคะจำนวน158แปลงโดยคัดเลือกผู้แทนกลุ่มกลุ่มละ3คนมาร่วมประชุมเพื่อที่จะกำหนดแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการแปลงใหญ่นะคะว่าในปีนี้เราจะมีการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มกันยังไงนะคะสิ่งที่ทำไปแล้วอันนี้มันเป็นแปลงใหญ่ที่เริ่มทำตั้งแต่ปี59ส่วนหนึ่งปี60แล้วก็ปี61ด้วยนะคะรวมทั้งหมด158แปลงเพื่อที่จะให้ผู้จัดการแปลงผู้นำแปลงใน158แปลงเนี่ยได้มาเรียนรู้ร่วมกันว่าในกระบวนการไหนที่เป็นจุดอ่อนเราควรจะมีการเสริมเติมเต็มในเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วสำหรับแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ซึ่งจะผลักดันให้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วให้ใช้สหกรณ์เป็นตัวขับเคลื่อนก็จะมีประมาณ8แปลงเราเชิญมาในวันนี้ด้วยสิ่งที่จะทำก็คือว่าในส่วนของสหกรณ์ที่ขับเคลื่อนแปลงใหญ่เนี่ยเราก็จะให้สหกรณ์ไปคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วก็จะดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยร่วมกันวางแผนการผลิตร่วมกันวางแผนการตลาดนะคะส่งเสริมให้ครบวงจรครับผมก็ขอแจ้งสมาชิกนะครับที่ยืนอยู่นะครับขอเชิญนะครับ